เป็นพวกการ์ดจอเสียหรือเปล่าการ์ดจอแสดงผลไดเวอร์อะไรมันแสดงมันแสดงไอ้ข้อความตกใจติดๆดำๆเปิดใช้การอะไรไม่ได้เลยวนเวียนอย่างเงี้ย